สวัสดีครับวิดีโอนี้นะคะเกิดมาจากพี่ทิมไปซื้อหนังสือเล่มนี้มานะคะเทรนเนอร์ลดเรียวขานะคะจากร้านหนังสือทั่วไปเนี่ยคิโนคุนิยะอะไรอย่างงี้นะคะเล่มนี้ทิมซื้อจากคิโนคุนิยะนะคะเล่มละ155 บาทวันที่ไปซื้อเนี่ยลด 20% ด้วยนะคะทีนี้ด้วยความที่พิมพ์เนี่ยเป็นคนที่ขาใหญ่นะคะเทียบกับตัวพิมพ์ก็เลยอยากจะลดอะไรอย่างนี้บ้างก็เลยเอานี้อ่ะไหนๆก็เป็น1ทางเลือกนะคะก็เลยมาลองดูก็เลยวันนี้เนี่ยพิมพ์จะมาโชว์วิธีการกดทุกท่านี้เลยนะคะแต่พิมพ์จะไม่ได้เรียงนะคะว่าท่าไหนมาก่อนมาหลังแล้วก็ท่าไหนของวันไหนอะไรยังไงนะคะเพราะเวลาที่พิมพ์ทําเองเนี่ยพิมพ์กดทุกท่าที่มีในหนังสือทุกวันนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการทำอะไรที่แบบว่ามันแค่20กว่านาทีเนี่ยมันไม่ได้ลำบากมากมายนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะลองทำก็สามารถจะทำตามในวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอ๊ยอยากจะทำเฉพาะบางจุดบางท่านะคะท่าไหนมีความหมายอะไรไงพิมพ์แนะนำว่าคุณออกไปซื้อหนังสือนะคะเพราะพิมพ์เองก็หลังจากอ่านรอบเดียวผ่านไปปุ๊บพิมพ์ก็เริ่มกดไปเลยนะคะสำหรับตัวพิมพ์เองเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ก็โอเคพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่านะพิมพ์บอกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพิมพ์เนี่ยในระหว่างที่พิมพ์กดจุดเนี่ยพิมพ์พยายามลดน้ำหนักไปด้วยนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็กระชับขึ้นบวกกับมันก็ดูเล็กลงนะคะแล้วก็พอวัดผลออกมาเนี่ยข้างซ้ายนะคะทุกจุดนะทั้งตั้งแต่วัดตั้งแต่ต้นขาถึงข้อเท้าเลยเนี่ยนะคะข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยลดไปเฉลี่ยข้างประมาณ 3-4 เซนติเมตรนะคะก็เรียกว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากนะภายในช่วงเวลา2สัปดาห์นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพิมพ์รู้สึกว่ามันเริ่มที่จะบางจุดของขาเนี่ยนะคะที่เพราะเราเนื่องจากเรากดทุกวันเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเซนซิทีฟหรือว่าไวต่อสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยอาจจะมีชะลอไปบ้างกลายเป็นวันเว้นวันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับตัวพิมพ์เองเนี่ยผลลัพธ์ที่นอกเหนือไปจากการที่สัดส่วนมันลดลงเนี่ยนะคะสิ่งที่พิมได้ก็คือว่าการไหลเวียนของเลือดที่ขาพิมพ์เนี่ยดีขึ้นปกติแล้วเนี่ยเวลาไปข้างนอกเนี่ยนะคะจะมือเย็นเท้าเย็นขาเย็นมากตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่กดจุดมาเนี่ยนะคะก็คือขาพิมพ์เนี่ยไม่เย็นเวลาไปเดินห้างเนี่ยสามารถใส่กระโปรงเท่าเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเดินสบายๆได้นะคะไม่คือแบบไม่ทรมานมากเกินไปนะทีนี้สำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้กันนะคะก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองหนึ่งคือมีอะไรที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะมีความหนานี่นะคะเพื่อวางที่พื้นแล้วก็แบบเราจะได้เอาเท้าวางอย่างเงี้ยค่ะให้มันเกิดมุมแบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณมีอาจจะเป็นกล่องหรือเป็นหนังสืออะไรอย่างนี้ก็ได้ของพิมพ์ที่เอาหนังสือมานะคะแล้วก็ติดสกอตเทปนิดนึงมันจะได้แบบว่าไม่เปิดไปเปิดมานะคะมีเก้าอี้แล้วก็มีเสื่อโยคะค่ะสำหรับท่าแรกนะคะให้เอาหนังสือหรือว่าของที่มีความหนาประมาณ 1-2 นิ้วเนี่ยนะคะวางที่พื้นแล้วก็เท้าเนี่ยนะคะวางแบบนี้นะคะวางแบบนี้ตรงน่องคุณก็จะเริ่มรู้สึกแบบว่ามีความตึงนะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณก้มตัวลงมาพับตัวลงมานะคะแล้วใช้มือเนี่ยนะคะกดที่ตรงช่วงด้านหลังน่องแบบนี้เอามือกดเนี่ยนะคะกดจุดตรงนี้1 2 3 4 5ประมาณ5จุดอย่างเงี้ยค่ะกดค่อยๆกดไล่ขึ้นไปนะคะสำหรับตัวพิมพ์เนี่ยทำทั้ง2ข้างพร้อมกันสำหรับทุกๆท่าเนี่ยนะคะจะทำซ้ำประมาณ 2-3 รอบแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพิมพ์จะทำให้ดูแค่รอบเดียวต่อครั้งนะคะวิดีโอนี้จะได้ไม่ยาวมากเกินไปเวลาที่คุณทำเองเนี่ยคุณก็สามารถจะทำอย่างเงี้ยค่ะคือทำ3รอบนะคะหลังจากนั้นถ้าคุณอยากจะค้างอยู่ในท่านี้นิดนึงเพื่อเป็นการยืดเส้นนะคะยืดลำตัวนิดนึงก็ได้เช่นกันสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกดตรงช่วงสะโพกที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะจะกดเป็นรูปตัว V นะคะโดยเวลากดเนี่ยจะใช้แบบว่าเนี่ยค่ะกำปั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตรงข้อนิ้วนะคะตรงนี้เป็นการกดค่ะก็คือกดเป็นรูปตัว V ไล่ขึ้นมาแบบนี้และถัดไปจะเป็นท่านั่งนะคะก่อนอื่นเลยก็คือนั่งออกมาปริ่มๆอย่างนี้หน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใช้จะเป็นข้อนิ้วอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดไล่จากหน้าขาขึ้นมานะคะจากหัวเข่าไล่ขึ้นมาอย่างที่บอกนะคะจะโชว์แข็งแค่1รอบคุณสามารถจะทำซ้ำ3รอบได้นะคะจากนั้นกดที่ช่วงขาด้านนอกแบบนี้กดค่ะสามารถจับขาชิดกันได้นะคะเพื่อจะได้ทำให้กดง่ายขึ้นแล้วก็เป็นขาด้านในนะคะก็สามารถใช้มือด้านหนึ่งเนี่ยประคองไว้นะคะแล้วก็กดแล้วก็ทำซ้ำที่อีกข้างนึงค่ะและแน่นอนนะคะมาทั้ง3ด้านแล้วก็เหลือด้านล่างนะคะคือด้านล่างตรงนี้ของขานี่เองนะคะคือปกติเนี่ยจะใช้วิธีอย่างนี้ค่ะมือสองข้างเนี่ยช้อนลงแบบนี้แล้วก็กดขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะ
ท่านี้เองนะคะก็เสร็จท่านี้แล้วสำหรับท่าที่2เนี่ยจะเป็นการเอานิ้วโป้งเนี่ยนะคะนิ้วโป้งกดเข้าไปที่ใต้เข่าตรงนี้ตรงช่วงข้อพับเลยนะคะตรงช่วงกลางพอดี2มือนะคะช่วยกันแล้วก็กดเข้าไปตรงใต้พับเข่ากดค้างไว้สักประมาณ5วินาทีค่ะจากนั้นค่อยๆนวดไล่จากหัวเข่าขึ้นมาที่ต้นขาทำทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะกดค้างไว้5วินาทีค่ะทีนี้ถามบอกว่ากดแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะการกดจุดด้วยตัวเองเนี่ยกดจนกดขนาดที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บปวดนะคะแต่ให้มันรู้สึกว่าได้กดไปถึงข้างในนะคะก็คือเรียกว่าต้องใช้ความรู้สึกตัวเองในการวัดพอสมควรทีเดียวนี่คือเสร็จท่าที่2นะคะสำหรับท่าที่3เนี่ยกระเถิบตัวเข้ามานะคะแล้วก็พับขาข้างนึงนั่งทับขาได้ค่ะนั่งทับส้นเท้านั่งทับส้นเท้าไว้อย่างนี้ก็คือพับขาข้างเดียวแล้วก็สองมือเงี้ยค่ะประกบกันแล้วก็กดไล่ขึ้นมานะคะจากหัวเข่าขึ้นมาหาต้นขาเช่นกันค่ะพยายามอย่ากบอย่างอหลังแบบนี้นะคะให้ทำหลังให้ตึงเอาไว้แล้วก็กดทำสามรอบเช่นกันนะคะเสร็จแล้วก็สลับข้างกดผ่านไปรอบอีกท่าหนึ่งจะเป็นท่าที่แบบว่าอาจจะง่ายค่อนข้างง่ายนะคะก็คือว่านั่งไขว่ห้างนั่นเองเท้าข้างที่วางอยู่ที่พื้นเนี่ยควรจะวางราบไปกับพื้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือขณะที่ขามันซ้อนกันอยู่นี้นะคะให้กดบนลงล่างเนี่ยกดให้แบบรู้สึกว่าขามันชิดกันไม่สุดแล้วก็จากด้านซ้ายด้านขวานะคะให้บีบให้คือเรียกว่าให้บีบขาสองข้างให้ชิดกันไม่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ค้างไว้สิบวินาทีโดยที่ในขณะที่บีบขาเนี่ยให้เอามือเนี่ยค่ะกดไว้ที่ตรงเหนือหัวเข่าของขาข้างอยู่ด้านบนเช่นกันนะคะแล้วก็นับไปสิบวินาทีคุณสามารถที่จะทำแบบนี้ข้างละ3ครั้งครั้งละ10วินาทีนะคะก็คือรวมกัน2ข้างเนี่ยทั้งหมด60วินาทีผ่านข้างแรกไปนะคะทำข้างที่2เท่านี้นะคะเราก็จะจบท่าที่นั่งทำบนเก้าอี้ทั้งหมดค่ะเพราะนั้นเรียกว่าเวลานั่งอยู่ที่ทำงานหรืออะไรเงี้ยก็สามารถจะทำท่าเหล่านี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปถึงท่าที่ต้องใช้เสือกันค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะจะเป็นการวอร์มอัพก่อนนะคะคือนั่งเหยียดขาตรงแบบนี้นะคะเอามือพะผิกเนี่ยค่ะไปตรงไทยทอยแบบนี้แล้วก็หุบแขนนะคะแล้วก้มหน้าลงแล้วหันไปทางซ้ายจะรู้สึกได้เลยว่ากระดูกสันหลังกรอบแกรบเล็กน้อยหันไปทางขวาแบบนี้นะคะทำสองถึงสามครั้งเสร็จแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาแล้วก็พยายามเปิดตัวให้สูงไหมสุดท้ายจะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็เปิดแขนแบบนี้แล้วก็พักแขนไปด้านหลังนิดนึงคราวนี้จะรู้สึกตึงตรงแขนมากๆโดยเฉพาะตรงสะบักคราวนี้เองค่ะจากนั้นนะคะก็สไลด์ตัวลงนอนแล้วยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างแล้วก็ท่าที่เราทำเป็นประจำนะคะยืดกระดูกสันหลังนะคะกระดูกแดงกรอบเลยเมื่อกี้นี้ค้างไว้นานเท่าที่คุณต้องการนะคะพิมรู้สึกว่าท่านี้เป็นท่าที่แบบว่าช่วยยืดกระดูกสันหลังตลอดทั้งช่วงได้ดีมากๆแล้วก็สลับข้างนั่งแกร็บเลยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วท่าถัดไปนะคะยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาดึงให้พยายามดึงให้ชิดหน้าอกมากที่สุดเสร็จแล้วให้เปลี่ยนมาพยายามดึงเข่าที่อยู่สมมุติอย่างพิมใช้เข่าขวาใช่ไหมคะพิมพยายามดึงเข้าหาหน้าอกข้างซ้ายคือขาเราเนี่ยจะพับมาอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นการช่วยยืดสะโพกช่วงนี้เสร็จแล้วก็ยังอยู่ในท่าเดิมนะคะจากนั้นพยายามยืดขาตรงนะคะยืดขาขึ้นด้านบนปลายขาขึ้นข้างบน10ครั้งจากนั้นนะคะให้ขาอยู่ในมุมฉากแบบนี้นะคะแล้วสะบัดไปทางซ้ายขวานะคะ10ครั้งแล้วก็กลับไปทำยืดขึ้นด้านบน10ครั้งอีก1รอบค่ะ
าค้างอยู่ในท่านี้นะคะให้ดึงปลายเท้านะคะให้ดึงปลายเท้าเข้าหาลำตัวแล้วก็หมุนข้อเท้าข้างละ4รอบแบบกรอบๆตลอดเวลาเลยนะคะทำเช่นเดียวกันกับอีกข้างหนึ่งนะคะดึงเข้ามาหาหน้าอกประมาณ10วินาทีเสร็จแล้วเมื่อครบ10วินาทีนะคะก็ให้ดึงเข้าหาหน้าอกด้านอีกข้างหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการยืดสะโพกช่วงนี้แล้วก็ต้นขาช่วงนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วให้พยายามยืดขายืดปลายเท้านะคะขึ้นชี้เพดาน10ครั้งรอบแรกแล้วให้สะบัดเท้าไปทางซ้ายขวา10ครั้งค่ะแล้วก็ยืดไปด้านบนนะคะอีก1รอบค่ะ10ครั้งเหมือนกันปึ๊บพับขาเข้ามานะคะแล้วก็ดึงปลายเท้าเข้าหาลำตัวค่ะเป็นการยืดเสร็จแล้วหมุนข้อเท้านะคะเข้าและออกข้างละ4ครั้งค่ะเท่านี้ก็เสร็จตอนช่วงวอร์มอัพแล้วนะคะทีนี้มาถึงท่าเริ่มกดท่าแรกนะคะที่พิมทำเวลาที่พิมนอนก็คือจะนอนแบบนี้เสร็จแล้วก็พับขานะคะข้างหนึ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะท่านี้เป็นท่าที่ท้าทายเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ตัวไม่อ่อนอาจจะทำท่านี้ไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องแบบมีขาลอยบ้างหรือแนะนำว่าให้ข้ามท่านี้ไปก่อนนะคะเมื่อพับขาข้างนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะให้ใช้ส้นเท้าของอีกข้างหนึ่งกดลงไปที่หัวเข่านะคะของข้างอีกข้างนะคะแล้วก็พยายามกดให้หนักที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่ไม่ได้ถึงกับบาดเจ็บนะคะกดค้างไว้ประมาณ10วินาทีค่ะสามารถที่จะทำซ้ำ3ครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะคือสามารถทำ3รอบได้แล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะพับขาขึ้นมาแบบนี้ค้างไว้สักพักนึงก็ได้ค่ะก่อนที่คุณจะเริ่มกดเพราะว่าตอนที่พับครั้งแรกเนี่ยมันจะทำรู้สึกว่าหูช่วงนี้นะคะมันตึงไปหมดเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะคะปึ๊บแล้วก็ถามส้นเท้านะคะวางตรงหัวเข่าตรงหัวเข่านี้กดเอาไว้ค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆถอนออกมานะคะสำหรับท่าถัดไปนะคะสำหรับการนอนหงายนี่ก็คือให้คุณชันเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขาข้างนึงเนี่ยเอาข้อเท้าของข้างนึงนะคะวางบนเข่าแบบนี้เสร็จแล้วมือเนี่ยนะคะกำเป็นกำปั้นแบบนี้แล้วคุณจำท่าที่เรากดสะโพกตอนที่เรายืนได้ไหมคะคือเราจะใช้กำปั้นเราเนี่ยค่ะกดไปที่จุดหนึ่งนะคะจุดกลางของสะโพกนะคะเหมือนตอนที่เรายืนทำเมื่อกี้พอนึ่งปุ๊บเราก็ยกสะโพกขึ้นนะคะแล้วก็นับ5วินาทีแล้วก็เอามือกำปั้นเนี่ยจิ้มลงไปตรงสะโพกด้วยยกสะโพกขึ้นนี้นะคะแล้วก็จิ้มไปตรงสะโพกนี้มือ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวยังนิดนึงนะคะจะได้เห็นยกอีกครั้งนะคะแล้วก็เอามือเนี่ยกดเข้าไปตรงสะโพกจุดถึงกลาง1 2 3 4 5แต่ละท่าก็คือทำ3ครั้งนะคะนี่คือ2ครั้งแล้วเดี๋ยวทำอีกครั้งนึงเลยแล้วกันนะคะแล้วเราถึงจะสลับขา1 2 3 4 5แบบนี้จากนั้นแล้วก็สลับข้างนะคะแล้วก็ทำท่าเดียวเหมือนกันนี้เหมือนกันยกก้นขึ้นแล้วก็กด1 2 3 4 5นะคะนี่ก็เป็นท่านอนหงายทั้งหมดนะคะทีนี้ก็มาถึงท่านอนคว่ำกันมาท่านอนคว่ำก็จะมีเพียงแค่ท่าเดียวนะคะคือนอนคว่ำแบบนี้เสร็จแล้วเอาข้อเท้าของคุณเนี่ยค่ะไขว้กันไว้นะคะจะข้างไหนข้างบนก่อนก็ได้หรือข้างไหนข้างล่างก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เอามือกั้มเป็นกำปั้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดลงไปตรงจุดกึ่งกลางของสะโพกเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วพอนั้นปุ๊บ ก็นับ50วินาทีนะคะ10วินาทีแล้วก็เกรงตัวแล้วก็ยกทั้งศีรษะและขาขึ้นนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณสามารถที่จะทำท่านี้ซ้ำ3ครั้งได้นะคะเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งก็คือสลับเท้านะคะข้างที่เคยอยู่ข้างบนให้มาอยู่ข้างล่างข้างที่เคยอยู่ข้างล่างให้มาอยู่ข้างบนนะคะสำหรับสะโพกกดที่จุดเดิมค่ะ
แล้วก็เริ่มเลยค่ะเกร็งเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะนี่ก็จะเป็นท่าทั้งหมดนะคะของท่าในการนอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูการนั่งทำนะคะมาถึงการกดที่ช่วงล่างตรงนี้บ้างนะคะขาช่วงล่างค่ะคือช่วงน่องนั่นเองนะคะกดมานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวคุณจะกดดูนิดนึงนะคะเอาเป็นช่วงเอาจะกดดู1ขาแล้วกันหลังจากนั้นคุณก็สามารถจะกดอีกขานึงได้นะคะก็คือท่าแรกเนี่ยนะคะใช้ตรงข้อนิ้วอย่างนี้เหมือนกันนะคะกดไล่จากข้างล่างนะคะจะเป็นล่างขึ้นบนเสมอนะคะสำหรับขาเนี่ยนะคะกดข้างล่างขึ้นบนกดนี้ไล่ขึ้นไปค่ะพอสังเกตที่พิมกดมานานนะคะพิมก็ยังใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าใหญ่จริงนะคะคุณสามารถได้กด3รอบได้นะคะเสร็จแล้วก็กดจากด้านนอกไล่ที่ไปนะคะสามารถใช้มือข้างนี้นะคะคอยประคองข้างนี้ไว้จะได้ไม่เจ็บและขาไม่สั่นไปสั่นมานะคะอีกด้านนี้คือกดอีกด้านนึงค่ะจากด้านไหนขึ้นมาบ้างก็สลับมือกันจากนั้นนะคะใช้มือดึงเขาทำเพลงในหนังสือจะบอกใช้มือแบบรูปดึงอย่างเงี้ยค่ะไล่ขึ้นไล่ขึ้นทำสองสามรอบอย่างที่บอกนี่สำหรับขาเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะมีท่าที่ใช้ในการกดคือ4วาง4นิ้วนะคะจากตะตุ่มด้านนอกนะคะวาง4นิ้วแล้วก็จำไว้ตรงนี้นะคะจำไว้ตรงนี้2ที่ตรงจุดนี้กับตรงจุดนี้นะคะจะเป็นของขาด้านในและขาด้านนอกสำหรับขาด้านนอกเนี่ยให้เอามือกดจากนี้นะคะแล้วลูดขึ้นมาแล้วมาค้างตรงจุดที่มีสีแบบประมาณ4นิ้วจากเข่าเนี่ยค่ะลงมากดที่จุดนี้ค้างไว้ประมาณ5วินาทีหลังจากนั้นก็ค่อยๆลูดขึ้นนะคะทำให้ดูดค้างนะคะจากข้อเท้าขึ้นมาแล้วมาหยุดตรงจุดที่ห่างจากเข่าลงมาประมาณ4ช่วงนิ้วมือเนี่ยนะคะกดค้างไว้แล้วก็ลูดจนจบนะคะสำหรับขาด้านในนะคะขาด้านในโชว์ด้านนี้แล้วกันจะชัดๆจากขาด้านในนะคะจะเป็นการวางจุดที่จาก4นิ้วจากตะตุ่มด้านในขึ้นมานะคะก็คือจากนี้ลูดมาปุ๊บมากดค้างอยู่ที่ตรงนี้นะคะประมาณ4นิ้วกดค้างแล้วก็ลูดขึ้นปึ๊ดนะคะแบบนี้กดนะคะค้างไว้แล้วก็ลูดขึ้นมานะคะก็เท่านี้เองจากนั้นเนี่ยก็จะมีท่าที่แบบว่าช่วยนวดตรงข้อเท้านะคะก็คือเอามือเนี่ยค่ะนวดเป็นอย่างนี้นะคะนวดอย่างนี้จากข้อเท้าทีนี้ในหนังสือเนี่ยเขาให้ทำแค่ข้อเท้าแต่พอพิมพ์ทำไปทำมาพิมพ์ก็เลยนวดไล่ขึ้นมาถึงตรงเข่าแบบนี้ด้วยนะคะเพราะมันสบายดีนะคะเป็นการคลายกล้ามเนื้อไปในตัวแล้วก็จะยังมีท่าที่แบบว่าใช้ในการตบนะคะก็คือว่าทำมือโก่งๆนี้ตบจากข้อเท้าไล่ขึ้นมาจนถึงเข่านะคะแล้วก็ไล่จนมาจนถึงขาท่อนขาด้านบนด้วยให้ใช้วิธีตบไล่ขึ้นมานะคะนี่เป็นท่าแรกจากนั้นเนี่ยให้ดันนะคะดันเนื้อขึ้นมาแบบนี้เอามือแบบดึงอะค่ะดึงเนื้อจึ๊ก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 นะคะไล่ขึ้นมาทีนี้มันอาจจะสะดวกกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่เกงขายาวเพื่อการนำเสนอคลิปนะคะทีนี้คุณก็จะทำได้สะดวกมากขึ้นท่าถัดไปคือจะเป็นท่าสับนะคะก็คือเอามือเนี่ยค่ะสับไล่ขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือเอามือลูดเช่นกันนะคะลูดเขาบอกให้ดึงลูดแรงๆดึงขึ้นมาเพราะว่าไขมันเมื่อกี้เนี่ยเราได้ตีให้เขาแตกเอาไว้แล้วนะคะจากนั้นท่าถัดไปนะคะจะเป็นที่เท้าที่เท้าเนี่ยนะคะขอถอดถุงเท้าให้ดูนะคะเขาบอกว่าในตรงเท้าเนี่ยให้ใช้วิธีกดเข้าไปตรงจุดระหว่างนิ้วเท้านะคะแต่ละนิ้วคือซึ่งมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะคุณก็กดจุดตรงนั้นลงไปกดจืดแล้วก็มีแบบนวดตรงช่วงหลังเท้านิดนึงนะคะเข้าใจว่าก็เป็นการทำเพื่อช่วยให้แบบว่าเส้นเลือดไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับนิ้วเท้านิ้วโป้งเนี่ยนะคะให้จับแบบนี้แล้วก็บิดแล้วก็ดึงเป็นการผ่อนคลายนั่นเองแหละถึงว่าแล้วก็มีการนวดที่ใต้ฝ่าเท้าด้วยนะคะคือนวดเป็นรูปอย่างเงี้ยค่ะโค้งออกแบบนี้นะคะแล้วก็กดจุดนะคะเป็นแนวนี้ใช้นิ้วโป้งกดไล่ไปเปลี่ยนนิ้วได้นะคะ
แล้วก็อย่าลืมที่จะนวดตรงช่วงส้นเท้าด้วยนะคะตรงนี้ตรงช่วงเอ็นด้านหลังนี้นะคะใช้2มือก็ได้ค่ะหรือว่าใช้มือเดียวผิดจะใช้มือเดียวนะคะคือใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งขวายข้างหนึ่งนวดตรงช่วงนี้ค่ะแล้วบางครั้งก็นวดตะตุ่มไปด้วยเพื่อเป็นการผ่อนคลายมันจะได้ครบเซตกันไปเลยนะคะเท่านี้เองนะคะก็ครบนะคะการนวดตามหนังสือเล่มนี้นะคะอาจจะมีขาดบ้างไม่ค่อยคล้ายบ้างนะขึ้นอยู่กับแนวทางการกดของแต่ละคนนะคะแต่เชื่อว่านี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมพอสมควรทีเดียวทีมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบหรือว่าแบบชอบแนวทางนี้จริงๆนะคะให้ซื้อหนังสือมาอ่านก่อนเพราะว่าหนังสือเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะบอกจุดที่แบบให้เราใช้ในการวัดสัดส่วนของเราด้วยนะคะก็จะได้เป็นการเขาเรียกว่าแทร็กไปด้วยนะคะว่ามันทำได้อย่างไรยังไงบ้างนะคะเราได้ผลดีได้ผลลัพธ์ยังไงนะคะแล้วก็โอเคนะคะน่าจะประมาณนี้โอ้ยังมีอีกท่าหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วควรจะต้องคัฟเวอร์ให้นะคะคือในท่านั่งนี่เองท่านั่งยังขาดหนึ่งท่าคือนั่งแบบนี้แล้วก็เอียงขาแบบนี้นะคะทางท่าเหมือนเมอร์เมดนะคะเอาอีกมือเนี่ยค้ำตัวไว้นะคะแล้วก็เอานิ้วเนี่ยค่ะกำปั้นนะคะกดตรงข้างนี้ไล่ขึ้นมาทำ3รอบเช่นกันนะคะ3รอบแล้วก็อีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยมันอยู่ในท่านั่งเอาละค่ะเท่านี้เองนะคะก็จบแล้วค่ะกับวิดีโอดีนะคะเหนื่อยมากเลย20กว่านาทีนะคะก็หวังว่าคุณจะมีโอกาสเอาท่าเหล่านี้ไปลองใช้ดูนะคะจะลองมาประยุกต์ดูก็ได้ค่ะทุกท่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกท่านนะคะเพราะนั้นลองนำไปใช้ดูแล้วก็ปรับให้แบบมันเข้ากับสรีระเหมาะกับลักษณะกล้ามเนื้อของเรานะคะเอาละค่ะหวังว่าจะได้ผลดีกันบ้างนะคะเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ